สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารประเด็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนครับฝั่งยูเครนนะครับได้มีการเอาคืนในฝั่งรัสเซียโดยการระดมขีปนาวุธเนี่ยนะครับยิงเข้าใส่พื้นที่ของแหลมไคเมียที่รัสเซียนั้นมีการเข้าไปยึดครองแบบชั่วคราวมันก็เลยทําให้พื้นที่ของแหลมไคเมียนั้นก็ต้องเจอการบอมอย่างหนักมากครับ โดยเฉพาะฐานทัพทางทหารยูเครนได้มีการเปิดฉากยิงขีปนาวุธเนี่ยน,นะครับเข้าใส่พื้นที่ฐานทัพอากาศสําคัญสาคัญนะครับก็เป็นที่ตั้งของฝูงบินขับไล่ก็จะมีภาพปรากฏให้เห็นว่าหลังจากที่ยูเครนนั้นมีการล่อนขีปนาวุธเข้าใส่โดยเฉพาะฐานทัพเรือที่เซวตโตโปรครับที่รัสเซียนั้นมีการเข้ามายึดครองมันจะเกิดภาพลูกไฟขนาดใหญ่พวยพุ่งออกมาจากฐานทัพดังกล่าว แล้วก็ยังรวมถึงฐานบินก็ถูกทำลายอย่างหนักมากสื่อท้องถิ่นได้มีการรายง,งานว่ามันมีการบอมอย่างหนักมากโดยเฉพาะสนามบินทางฐานเบลแบกในขณะที่นายมิคาเอลัสโวซเยฟก็ถือว่าเป็นสหายของปูตินมีการออกมาพูดถึงว่าเหตุการณ์นักขนะนี้ครับกองทัพรัสเซียนั้นต้องมีการเข้ามาต่อสู้กับขีปนาวุธของอยูเครนแล้วนี่ก็คือการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับที่ยูเครนกำลังกระทำต่อรัสเซีย ที่น,นี้ใกล้กับฐานทัพเรือของรัสเซียนะครับก็จะมีสนามบินสนามบินก็จะมีการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของยูเครนทีนี้พื้นที่ใกล้กับฐานทัพเรือหลักของรัสเซียนะก็จะมีสนามบินนะครับสนามบินตรงนี้นะครับมันเคยได้มีการถูกโจมตีที่มาจากขีปนาวุธยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่มันจะมีการถูกโจมตีซ้ำนะครับในครั้งนี้ ก็ถือว่ามันเป็นการโจมตีที่หนักที่สุดนะฮะในฝั่งยูเครนต่อรัสเซียแล้วก็มีความเชื่อมั่นกันว่าฐานบินตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่ประจําการสําหรับฝูงบินขับไล่ในรัสเซียที่ประจําการอยู่ที่แหลมไคเมียซึ่งยูเครนนั้นต้องมีการเข้ามาปฏิก,การทางทหารมาต่อสู้กับทางด้านของรัสเซียนะครับที่รัสเซียนั้นก็มักจะมีการใช้พื้นที่ของแหลมไคเมียปฏิก,การลุกไม่ว่าจะมาจากทางบกทากาศ หรือแม้แต่ทางทะเลล้วนแล้วแต่นะครับก็ถูกสั่งการมาจากศูนย์ประชาการกองทัพเรือในเขตของทะเลดำขีปนาวุธน่องเหนือจากการบุกเข้าไปโจมตีพื้นที่สนามบินแล้วครับมันก็ยังมีโอกาสนะครับมาโจมตีศูนย์กลางของท่าเรือตรงนี้ด้วยครับมันก็เกิดเป็นไฟไหมรวมถึงสถานีที่แหลมไคเมีนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์สื่อสารพิเศษของกองเรือทะเลดำของรัสเซีย,ยก็ถูกขีปนาวุธนะครับบุกถล่ม ทำลายอาคารหลายพื้นที่ในระหว่างการโจมตีนั่นนะครับก็เกิดเสียงไซเรนนะครับดังสนั่นวันไหวไปหมดแล้วก็มีฟันพวยพุ่งนะครับเต็มท้องฟ้าซึ่งรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเขาก็มีการกล่าวว่ายูเครนน่าจะมีการใช้ขีปนาวุธสตอมชาร d โดที่มาจากอังกฤษในการบุกเข้าโจมตีขีปนาวุธแบบนี้ก็ถือว่าเป็นขีปนาวุธล่อนนะครับที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงสุด 600ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถบินได้ไกลถึง350หไมล์และนี่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นครั้งแรกครับที่ยูเครนนั้นมีการโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซียสําเร็จในพื้นที่ดังกล่าวยูเครนเนี่ยนะฮะประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับในการที่จะมาตอนกองเรือทะเลดําที่ทรงพลังของปูตินโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนของปีที่แล้วนะครับ ยูเครนนั้นได้มีการใช้ขีปนาวุธแล้วก็โดรนนะครับบุกเข้ามาโจมตีจนทําให้รัสเซียนะครับต้องสูญเสียเรือดำน้ําชั้นกิโลที่มีชื่อว่าคอสตอบอันดอนนะครับไปจํานวนถึง1ลําแล้วก็สามารถไปเล่นงานเรืออู่ยกคนขึ้นบกอีก1ลําถ้าดูจากตัวเลขสูงสุดแล้วครับรัเสเซียเนะี่ยต้องสูญเสียนะเรืออู่ยกคนขึ้นบกไปแล้วไม่ต่ำกว่า3ลําแล้วครับ ซึ่งมันก็จะเป็นการไปตอนเรื่องของเรือรบของรัสเซียนะครับให้เบาบางลงจนถึงนา,นาขณะนี้ครับยูเครนก็ยังคงมีการหาวิธีทางนะครับที่จะไปตอนเรือคอเวตรวมถึงเรือฟีเกตนะครับที่ประจําการอยู่ที่ท่าเรือเซวโตโปหรือแม้แต่ที่ท่าเรืออื่นๆนะครับท่าเรือเหล่านี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเรือรบเหล่านี้นะครับเข้ามาปฏิการในเขตของทะเลดา การโจมตีครั้งนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ามันเป็นเหมือนการล้างเดือนนะครับที่เมื่อวานนี้ฮะรัสเซียนั้นมีการล่อนทั้งถีปนาวุธแล้วก็โดนนะครับมากกว่า150ลูกครับก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนจนทำให้ยูเครนนั้นต้องขาดแคลนเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับไปนานอีกหลายสัปดาห์แต่ว่าในขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียนะครับก็ได้มีการมารายงานว่า ยูเครนนั้นได้มีการยิงขีปนาวุธมากกว่า20ลูกนะครับโจมตีพื้นที่แหลมไคเมียแล้วในฝั่งรัสเซียก็ได้มีการกล่าวว่าพวกเขาสามารถทําการสกัดกั้นขีปนาวุธของยูเครนนะครับล่วงถึง20ลูกครับโดยที่1 7ลูกนะครับก็ล่วงเหนือในเขตของทะเลดาแล้วก็อีก3ลูกนะครับก็ล่วงในเขตคาบสมุทร